สวัสดีค่ะสุริยศิษย์ทุกคนของสินแสนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนะคะอาจารย์อยู่ตรงบริเวณพระพุทธสิงห์มิ่งมงคลค่ะต้องบอกว่าวัดนี้ค่ะเป็นวัดที่ต้องบอกมีความทรงจำที่ดีนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่อาจารย์นึกถึงเพราะว่าครั้งเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะนะคะเคยมีโอกาสนะคะมีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยเขาเคยมาขอพรนะคะจากที่นี่แล้วก็กลับไปถึงกรุงเทพเนี่ยเขาได้พรนั้นทันทีเขาได้สิ่งต่างๆทันทีจากทุกอย่างที่ขอต้องบอกเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นพระที่ขอสิ่งใดนะคะสมความปรารถนาค่ะนั้นวันนี้อาจารย์ก็เลยจะพานะคะลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยได้มาไหว้พร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาขอพรไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเรียกสมาชิกดีไหมคะเอาทุกคนมาไหว้พร้อมกันแล้วมานะคะมาเลยนะคะอ่ะไปทุกคนคะเดี๋ยวเรามาไหว้พร้อมกันโอเคยืนตรงนี้ไหมตรงนี้เลยนะมองไปที่องค์พระเลยค่ะเดี๋ยวพูดตามอาจารย์ยืนกันเป็นแถวได้ไหมคะแบบให้อยู่ไม่ห่างกันอ่ะโอเคทุกคนพร้อมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมตั้งนะโม3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจ้าที่เทวดานังปิยะสุตตวามหาลาโภประสิทธิลาภาประสันนจิตตาสีทาสุทธีพระวันตุเมข้าแต่พระภูมิเจ้าที่พระภูมิเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพเจ้าชื่อเกิดวันที่30สิงหาคม2567ข้าพเจ้าขอบารมีพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลข้าพเจ้าขอบารมีแห่งพระองค์ท่านจงช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภด้วยเทอญสาธุ3ครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุโอเคนะคะนี่คือองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลค่ะนะคะหลายๆคนที่ได้กล่าวและขออธิษฐานพร้อมกับอาจารย์นะคะอาจารย์ขอลูกศิษย์ทุกคนนะคะมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตค่ะนะคะโอเคนะคะนี่คือองค์พระนะคะก็อย่างที่บอกค่ะนะคะหลายๆคนที่มีโอกาสได้สาธุไปพร้อมกันก็ขอให้เจอเรื่องราวดีๆในชีวิตค่ะคิดสิ่งใดสมความปรารถนานะคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะ